ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงพจมานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรถรักษาอัมพาตวันที่24กันยายนเวลา15:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สน.พ.ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคุณหญิงพจมานดามาพงษ์รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคมและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ได้จากการร่วมออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท IMA Automotive จำกัดจำนวน1 คันภายในรถติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CTทำให้การวินิจฉัยและการรักษาถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วจากการดำเนินการโดยรถคันแรกในช่วง2 ปีที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยได้จำนวน339 รายสามารถลดระยะเวลาในการให้ยาสลายลิ่มเลือดเหลือ20 นาทีและ60%หายจากความพิการอันเนื่องจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตโครงการดังกล่าวนี้จึงขยายผลจัดสร้างรถคันที่2โดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารถคันแรกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รสน.พ.วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อใช้ในการบริการประชาชนต่อไปเปิดคำพูดซินดี้เอ็มยูทีเบะปากใส่ระบบการศึกษาถามคดีทำไมต้องเรียนพิเศษซินดี้เอ็มยูทีเบะปากใส่ระบบการศึกษาชาวเน็ตแห่สนับสนุนถามกลับสังคมถ้าการศึกษาดีทำไมต้องเรียนพิเศษเพิ่งผ่านไปสำหรับงานเปิดตัวสาวงามทั้ง30 คนสำหรับเวที Miss Universe Thailand 2020ณศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยคำถามเน้นการตอบปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาไทยความเหลื่อมล้ำในสังคมรวมไปถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมไทยซึ่งคำตอบของสาวๆก็ถือว่าดูเด็ดเผ็ดมันโชว์ความคิดทัศนคติกันอย่างเต็มที่แต่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมไปไม่น้อยเมื่อซินดี้อเล็กซานดราแฮงกี้หมายเลข MUT91 ลูกครึ่งไทยเยอรมันสาวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถมยังมีดีกรีเป็นสาวลูกครึ่งคนแรกที่ได้รับรางวัลนางสาวเชียงใหม่คนที่67ประจำปี2563อีกด้วยซินดี้อเล็กซานดราได้ตอบคำถามวิจารณ์หลักสูตรการสอนการศึกษาไทยอย่างดุเดือดว่าในฐานะที่ซินดี้เรียนในระบบการศึกษาไทยซินดี้อยากจะพูดตรงนี้ว่าระบบการศึกษาไทยเป็นระบบที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากเพราะว่าเราต้องเรียนตลอดเวลาและอีกทั้งการศึกษาในมัธยมเนี่ยค่ะหลักสูตรไม่ตรงกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทําให้นักเรียนทุกคนต้องหันไปเรียนพิเศษเพื่อเอาตัวรอดและเข้าคณะที่ต้องการทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำในสังคมหนูขอตั้งคำถามกับคนทุกคนว่าถ้าการศึกษาไทยดีทำไมเราต้องมีการเรียนพิเศษคะขอบคุณค่ะเรียกเสียงเฮจากแฟนๆนางงามริมเวทีการประกวดไปพอสมควรรวมไปถึงแฟนๆนางงามชาวเน็ต
ที่ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจกับลีลาการตอบคำถามของเธอมีชาวเน็ตหลายคนตัดต่อคลิปช่วงตอบคำถามดังกล่าวมาโพสต์ต่อแต่ที่เป็นกระแสดูเหมือนว่าเหล่าแฟนๆจะชอบท่าทางของสาวซินดี้ที่เบะปากหลังตอบคำถามจบแล้วนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเสียงแย้งขึ้นมาว่าการให้สัมภาษณ์ที่ไหลลื่นและท่าทางที่ดูสง่างามเหมาะสำหรับการประกวดเวที Miss Universe Thailand มากกว่าการตอบคำถามเพื่อเรียกเสียงเชียร์จากคนดูขอขอบคุณที่มาฉันชอบดูนางงามลิปว่อนคดีชมพู่มีคนได้รับ3ล้านแม่เครียดออกบ้านยังไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งความแล้วคลิปปริศนาว่อนจากกรณีมีคลิปเสียงปริศนาหลายคลิปออกมาพูดถึงคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่หมู่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเพจหมอปลาช่วยด้วยของหมอปลาเผยคลิปเสียงปริศนาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เป็นเสียงของผู้หญิงกำลังคุยกับคนในบ้านกกอกถึงข้อมูลของคดีน้องชมพู่คลิปที่1มีการพูดถึงการโยงคดีให้เกี่ยวข้องกับลุงพลคลิปที่2ตั้งข้อสังเกตการเผาศพน้องชมพู่รวดเร็วคลิปที่3การค้นหาน้องชมพู่ช่วงเวลาตี2คลิปที่4คนในครอบครัวชมพู่เมาแล้วพูดถึงผู้ต้องสงสัยคลิปที่5ชาวบ้านพูดถึงคนขึ้นเขาเวลาตี3เงินบริจาคอาจถึง3ล้านบาทนอกจากพูดถึงเรื่องครอบครัวน้องชมพู่ยังพูดเรื่องเงินที่ครอบครัวน้องชมพู่ได้มาเกือบ3ล้านแต่เปิดบัญชีมามีหลักแสนทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็รู้แม่น้องเขาได้เยอะแต่ไม่ได้ปิดบัญชีเพราะต้องใช้ทำธุรกรรมการเงินผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถตรวจสอบได้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านแต่ละหมู่รวมกันมาเงินสดที่เอามาให้ไม่ต่ำกว่า500,000จนเจอศพก็มีคนเอามาให้อีกผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทำบัญชีเพราะเงินมาเข้าเยอะกลัวจะมีปัญหาก็มีจริงๆส่วนปมกล่าวหาลุงพลจริงๆลุงพลนิสัยดีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมแต่เราจะไปคลุกคลีด้วยไม่ได้เพราะเราอยู่ตรงกลางหากไปอยู่ฝั่งไหนกระแสสังคมจะโจมตีทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านกกอกได้ไปแจ้งความดำเนินคดีปมคลิปเสียงแล้วที่สภ.กกตูมเพื่อเอาผิดกับคนที่เผยแพร่คลิปลงสื่อสังคมออนไลน์โดยตนยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับหญิงสาวปลายสายมาก่อนโดยหญิงสาวอ้างว่าได้เบอร์โทรศัพท์มาจากตำรวจอยากรู้เรื่องคดีน้องชมพู่จึงโทรมาหาและโทรมาหลายครั้งขณะเดียวกันหลังคลิปเสียงถูกปล่อยในโลกออนไลน์ตนไม่ได้กังวลใจและไม่กลัวว่าจะถูกลากไปเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวล่าสุดแม่ของน้องชมพู่เครียดหนักถึงคลิปที่มีการปล่อยออกมาครอบครัวได้รับผลกระทบออกไปไหนก็ไม่ได้มีแต่คนเข้ามาถามจะซื้อกับข้าวยังต้องฝากคนอื่นด้านลุงพลกับป้าแตนวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยลุงพลเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านพูดจริงอยากให้ครอบครัวชมพู่ออกมาพูดความจริงบ้างเพราะคนจะสงสัยแบบนี้เรื่องที่ตำรวจจะมาสอบเพิ่มเติมก็ดีใจตำรวจทำงานอยู่ตลอดส่วนหลักฐานที่บ้านลุงพลที่ตำรวจเอาไปเช่นเสื้อผ้ายังไม่เอามาคืนมีเพจเอาไปลงว่าห่วงจะทำให้ลุงพลมีปัญหาทีหลังลุงพลขอว่าถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วขอเอามาคืนด้วยขณะที่ป้าแตนโพสต์เฟซบุ๊กกับพี่ไม่ได้ทำอะไรน้องพูดกับคนที่พูดขนาดนั้นน้องเงียบขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เราได้คลานตามการมาโดยป้าแตนเผยว่าเป็นห่วงเพราะในคลิปพูดแรงมันชัดเจนทุกอย่างฝั่งครอบครัวเราตั้งแต่พ่อแม่ยันน้องทุกคนเป็นเรื่องคดีความใหญ่มันหนักก็เงียบเหรอ
ความเป็นพี่น้องจริงใจกันอยู่แล้วพี่ยังดีกับเขาอยู่นะบางทีก็น้อยใจคนที่คลานตามกันมาย่อมมีความจริงใจมากกว่าคนที่ไม่ใช่ญาติขอบคุณที่มาเพจหมอปลาช่วยด้วยอมรินทร์ทีวี บอลเชิญยิ้มรวมเลขเด็ดโรเบิร์ตสายควันลั่นใครถูกทำบุญให้พี่แกด้วยขอแสดงความเสียใจสำหรับการจากไปของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างโรเบิร์ตสายควันหลังตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดก่อนจะออกมาบอกว่าตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่คงต้องรักษาอาการต่อไปด้วยโรควัณโรคก่อนจะเสียชีวิตอีกเพียงหนึ่งวันต่อมาโดยมีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการบันเทิงแห่แสดงความอาลัยต่อการจากไปของโรเบิร์ตสายควันกันอย่างมากมายและทำให้รู้ว่ามีประชาชนอีกจำนวนมากที่ชื่นชอบและรักโรเบิร์ตสายควันทางด้านบอลเชิญยิ้มได้ออกมาเล่าอาการของโรเบิร์ตสายควันหลังตรวจพบว่าเป็นวัณโรคอีกทั้งยังเหลือปอดเพียงแค่ข้างเดียวซึ่งก็มีภาวะแทรกซ้อนเยอะพอให้ยาตรงนี้ตรงนั้นก็แทรกเข้ามาแล้วที่ทำให้แย่เลยก็คือน้ำท่วมปอดทำให้หัวใจหยุดเต้นจนเสียชีวิตในที่สุดล่าสุดบอลเชิญยิ้มไลฟ์เฟซบุ๊กขอบคุณคนมาร่วมงานและมาช่วยงานศพโรเบิร์ตสายควันจำนวนมากเชื่อว่าพี่เบิร์ตมองเห็นบอลเผยด้วยว่าถามว่าเสียใจไหมผมโคตรเสียใจแต่เราอ่อนแอไม่ได้ทำไมต้องมีดนตรีมีร้องเพลงพี่เบิร์ตไม่อยากให้เครียดแม้เป็นงานผมก็เอาความบันเทิงผู้สนับสนุนเราเศร้าได้เศร้าแค่วันสองวันพอผมคิดถึงเขามากเพราะผมกับพี่เบิร์ดไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่าเหน่งนอนกับพี่เบิร์ดตลอดไปต่างจังหวัดเราสนิทกันมากเรารักกันเราอยู่ด้วยกันคือครอบครัวโหน่งเชิญยิ้มเผยด้วยว่าพี่เบิร์ดเป็นคนไม่เครียดแม้เราเอาเรื่องเครียดไประบายกับเขาเขาจะทำให้เราขำตลกดังเผยด้วยว่าเลขที่เห็นอยู่ที่เป็นข่าวเกี่ยวกับพี่เบิร์ดไม่ใช่งมงายหรือพี่เบิร์ดจะให้หวยแม่นแล้วแต่ดวงลองเสี่ยงดูถ้าใครถูกช่วยทำบุญให้พี่โรเบิร์ตด้วยนายไพฑูรย์พุ่มรัตน์อยากให้ทุกคนถูกอยากให้พี่เบิร์ดช่วยคนปลดหนี้แล้วไปทำบุญให้เขาโดยผมจะบอกเลขพี่เบิร์ด19 91 08 80ทั้ง4ตัวนี้ไปจัดการกันเองแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงพี่น้องแต่ถ้าเป็นผมจำไว้เลยผมจะให้คุณถูกทุกคนหากมันออกมาจริงอยากให้คุณถูกแล้วทำบุญให้พี่เบิร์ดอานิสงส์นี้ขอให้พี่เบิร์ดได้รับผลบุญเรามีเจตนาเดียวคือให้พี่เบิร์ดไปสู่สุคติสู่สวรรค์หลับให้สบายขอบคุณที่มาจากบอลเชิญยิ้ม